ฉะนั้นนะคะในขั้นเริ่มต้นเนี่ยค่ะในขั้นแรกเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกจังหวะแค่พระสูตรตรงจุดนี้นะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่ต้องไปขึ้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3คือหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าไปขึ้นไปในฐาน1ฐาน2นะคะแต่ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะอยู่ในฐานมีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนซึ่งฐานนี้จะไม่ทำลมฐานนี้จะไม่ได้ทำลมหายใจแต่ว่าฐานนี้จะเป็นฐานที่มีสติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ท่านหายใจเป็นปกติเลยค่ะฐานนี้เป็นฐานที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัตินั้นระลึกได้ที่ลมหายใจให้ต่อเนื่องตอนนี้ท่านระลึกได้ที่ลมหายใจต่อเนื่องใช่ไหมคะให้ท่านรู้ว่าถ้าท่านระลึกได้ที่ลมหายใจต่อเนื่องแสดงว่าท่านมีสติหายใจเข้าท่านมีสติหายใจออกแล้วเป็นปัจจุบันอารมณ์ไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์ฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่พระองค์ทรงตรัสให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกปัจจุบันอารมณ์ของท่านในขณะนั้นคือใครคะคือสติสติใช่กายไหมไม่ใช่เมื่อสติไม่ใช่กายแต่เวลามีสติจะทำให้เกิดภาวะอะไรที่กายรู้ลมเข้ารู้ลมออกฉะนั้นพระดำรัสพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกในขณะนั้นก็คือว่าปัจจุบันอารมณ์ของผู้ปฏิบัติก็คือรู้ที่ลมเข้ารู้ที่ลมออกไม่ต้องไปรู้ที่ส่วนอื่นเลยให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าการงานนี้คือการงานรักษาจิตการงานรักษาจิตไม่ใช่การงานรักษากายสิ่งที่รักษาจิตในขณะนี้ก็คือสติสติคุ้มครองรักษาจิตไว้ที่ไหนไว้ที่ลมหายใจเข้าไว้ที่ลมหายใจออกฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติระลึกได้รู้ว่ามีลมเข้ารู้ว่ามีลมออกผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้เลยค่ะว่าในเวลานี้จิตของท่านไม่มีสังขารปรุงแต่งคือฟุ้งซ่านแสดงว่าในเวลานี้ผู้ปฏิบัติได้ทำการละอกุศลธรรมอันเป็นบาปจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ส่งออกนั่นแหละค่ะเรียกว่าบาปเกิดขึ้นในจิตไม่ได้จะตรงกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารถนาความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติกลับมามีสติระลึกได้รู้ที่ลมหายใจเข้ามีสติระลึกได้ที่ลมหายใจออกขณะนี้สภาพธรรมความเป็นจริงกำลังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติคืออะไรคือลมหายใจที่กำลังเข้าลมหายใจที่กำลังออกนั่นคือสัจจะความจริงว่าทุกคนมีลมหายใจแต่ทุกคนไม่ได้สังเกตหรือรู้เลยว่าตนเอง
หายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงฉะนั้นธรรมะของพระศาสดาในตรงนี้คือมรรควิธีขั้นตอนที่จะทำให้เราเนี่ยประคองจิตตั้งจิตไว้ที่ไหนคะที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกฉะนั้นขณะที่ท่านประคองจิตตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกในเวลานี้ท่านใช้อะไรรักษาจิตใช้สติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกขณะใดที่ท่านลืมลมหายใจเข้าแต่ระลึกได้ที่ลมหายใจออกในขณะนั้นชื่อว่าท่านขาดสติถูกต้องไหมคะขณะใดที่ท่านระลึกได้ทั้งลมหายใจเข้าทั้งลมหายใจออกได้ตลอดเวลาในขณะนั้นผู้ปฏิบัติชื่อว่ามีสติได้ไหมคะขณะที่มีสติอยู่อย่างนั้นชื่อว่าประคองจิตไว้ไหมตั้งจิตไว้ไหมขณะนั้นชื่อว่าเพื่อให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดนะคะที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เลยค่ะว่าถ้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขณะนี้ชื่อว่ารู้ที่กายขณะที่รู้ว่ารู้ที่กายในขณะนี้จิตไม่มีสังขารปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตไม่มีสังขารปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละชื่อว่าเพื่อมิให้อกุศลธรรมอลามกก็คือบาปคือความไม่สบายใจเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก่อนอื่นขั้นของอานาท่านต้องมีสติอย่างนี้พอท่านรู้ว่าสติคืออะไรต่อไปท่านก็จะขึ้นฐานที่2ฐานที่3ฐานที่4ไปเรื่อยๆเวลาท่านหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวสังเกตไหมว่าทำไมพุทธพจน์พระองค์จึงตรัสให้หายใจเข้ายาวออกยาวก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งแต่หายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นอันดับที่สองที่ต้องเรียนรู้เพราะอะไรไหนท่านลองทำสิคะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดรู้ชัดไหมคะเวลาลมหายใจไหลเข้ารู้ชัดไหมคะหายใจออกยาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดหายใจออกยาวเป็นไงเวลาลมหายใจออกยาวรู้ชัดไหมคะรู้ชัดเรื่อยๆแสดงว่าขั้นตอนการมีสติหายใจเข้าหายใจออกกับขั้นตอนที่ว่าย่อมรู้ชัดมีภาวะต่างกันไหมคะมีภาวะต่างกันยังไงก็คือเวลามีสติหายใจเข้าหายใจออกท่านก็ต้องระลึกได้อย่างต่อเนื่องที่ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ขาดสายโดยไม่หลงลืมเลยแต่พอมาตรงที่รู้ลมหายใจรู้ชัดที่ว่าหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวในเวลานั้นสติของท่านหยุดที่ลมแต่เวลาลมเข้ายาวลมออกยาวมีการประคองไหมคะมีการประคองมีการตั้งใจไหมคะมีการตั้งใจมีความจงใจไหมคะมีความจงใจความตั้งใจมั่นเป็นสัมมาสติความจงใจที่กำลังตั้งใจทำในขณะนั้นเป็นเจตนาเจตสิกเจตนาเมื่อมีเจตนาที่ไหนมีกรรมเกิดขึ้นคือการกระทำที่นั่นตอนนี้มีการกระทำรู้ลมเข้าลมออกไหมคะ
รู้ชัดว่าลมเข้ายาวรู้ชัดว่าลมออกยาวนั่นแหละในเวลานั้นท่านจะสังเกตได้ถึงตัวจงใจพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวเจตนานั่นแหละว่าเป็นกรรมในขณะที่ท่านเจริญอานาปานสติอยู่อย่างนี้มีเจตนารู้ลมเข้ามีเจตนารู้ลมออกอยู่อย่างนี้เจตนาตรงนี้เป็นเจตนาที่ไม่ทำให้เกิดกรรมดำหรือกรรมขาวเป็นมรรควิธีที่จะทำให้ท่านเข้าถึงนิพพานแต่ถ้าท่านไม่มีการที่ระลึกได้รู้ชัดมีสติที่ลมเข้าลมออกเจตนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตสร้างภพใหม่ทั้งนั้นเลยจะเป็นภพเดรัจฉานก็ได้อบายก็ได้หรือจะเป็นภพของนรกมนุษย์เทวดาพรหมได้ทั้งหมดเลยแต่มีเจตนาเป็นที่ตั้งเจตนานั้นเป็นองค์ธรรมของสังขารปรุงแต่งธรรมในขณะนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวในขณะนั้นสังเกตซิว่ามีความตั้งใจมีความตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าตั้งใจมั่นนั่นคือสัมมาสติมีสติระลึกได้ว่าลมเข้าว่าลมออกนั่นชื่อว่าสัมมาสติเพราะระลึกได้ที่กายลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงขณะที่ประคองจิตไว้เพื่อที่จะต้องรู้ลมหายใจยาวรู้ชัดลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดลมหายใจออกยาวการประคองจิตนั้นชื่อว่ายังฉันทะให้เกิดขึ้นชื่อว่าพยายามปารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้นั่นคือวิริยะนั่นคือสัมมาวายามะในขณะที่ท่านมนสิการลงไปว่านี่คือลมหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวนี่คือลมหายใจออกยาวรู้ลมเข้ายาวลมออกยาวในขณะนั้นสัมมาทิฏฐิกำลังเกิดขึ้นมีความเห็นถูกต้องเพราะจิตไม่ส่งออกแต่ถ้าท่านจิตท่านส่งออกก็คือท่านไม่มีสติก็คือจะไม่รู้จังหวะของลมเข้าไม่รู้จังหวะของลมออกเมื่อไหร่ขาดการรู้จังหวะต่อเนื่องนั่นแหละชื่อว่าจิตของท่านกำลังกลิ้งออกไปสร้างภพแล้วในขณะนั้นชื่อว่ามีสังขารปรุงแต่งจิตแล้วความเพียรย่อหย่อนฉันทะย่อหย่อนความพยายามย่อหย่อนขาดสติขาดการประคองตั้งจิตไว้จิตนั้นไปตั้งอยู่ในอารมณ์อื่นไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายที่จิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายเพราะท่านลืมลมเข้าเพราะท่านลืมลมออกฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวกำลังตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นชื่อว่าตั้งใจมั่นและมีสติรู้ชัดอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพิ่มพูนไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วก็คือสติบังเกิดขึ้นที่จิตแต่ทำงานและเลือกรู้ที่ลมหายใจก็คือความเพียรบังเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่จิตทำให้ประคับประคองดูอาการของลมจิตก็คงที่ไม่สัดสายไปไหนเลยเพราะความเพียรประคองไว้เพราะมีเจตนาจงใจลงไปกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็บังเกิดขึ้นเพราะยิ่งรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวได้มากต่อเนื่องเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้จิตมีสมาธิมากขึ้นจิตไม่ส่งออกบาปอกุศลธรรมก็เลยบังเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาจิตอย่างนี้ชื่อว่าคุ้มครองจิตให้ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ทีนี้ลองทำหายใจเข้าสั้นสิครับเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น
เมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นท่านจะรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเฉพาะแค่ที่ปลายจมูกก็ได้รู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องพอรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นเข้าสั้นออกส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 ั้นสังเกตซิว่าท่านเห็นอะไรในเวลานี้มีความตั้งใจเพิ่มถูกต้องไหมคะมีความจงใจเพิ่มขึ้นไหมคะมีความเพียรเพิ่มขึ้นไหมคะท่านจะเห็นว่ามีความตั้งมั่นตั้งจิตมั่นไหมคะอาการตั้งจิตมั่นมากขึ้นใช่ไหมรู้ลมได้ถี่ขึ้นไหมขณะที่รู้ลมได้ถี่ขึ้นมีสติมากขึ้นเพิ่มขึ้นไหมคะมีสติมากขึ้นเชื่อว่าควบคุมสติไหมเชื่อว่าควบคุมจิตไหมมีสติมากขึ้นควบคุมจิตได้มากขึ้นมีความพยายามมากขึ้นมีความเอาใจใส่จงใจมากขึ้นมีเจตนาใช่ไหมคะจงใจคือมีเจตนาใช่ไหมคะมีเจตนาในการทำถามว่าในเวลานั้นเนี่ยขณะที่ท่านทำอยู่อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ท่านทำตามคำสั่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นท่านทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ท่านจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรล่ะถูกต้องไหมคะฉะนั้นขณะที่ท่านทำอยู่อย่างนี้ลมหายใจเป็นกายหนึ่งๆแต่ขณะที่ท่านรู้ชัดที่ลมนั้นมีภาวะอาการของจิตปรากฏขึ้นให้ท่านได้เห็นนั่นแหละค่ะเรียกว่าจิตปรากฏเพราะจิตนั้นไม่มีรูปร่างตัวตนแต่อาศัยการฝึกจิตรักษาจิตประคองจิตตั้งจิตไว้ที่กายคือทำฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามปรารภความเพียรปรารถนาความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้แล้วมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกลมนั้นเป็นกายแต่เวลาทำนั้นท่านจะเห็นเลยว่าสติต้องเกิดขึ้นจึงจะรู้ลมเข้าลมออกสติเกิดที่ลมเข้าเวลาเข้าแล้วก็ดับไปสติก็ดับไปด้วยเวลาที่ลมหายใจออกสติระลึกได้ก็รู้ลมหายใจออกยังไม่ทันได้เข้าจังหวะที่ลมหายใจออกนั่นแหละสตินั้นก็ดับไปด้วยขณะที่มีสติรู้ลมเข้าใหม่มีสติรู้ลมออกใหม่ในขณะนั้นเชื่อว่ามีความเพียรเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นเชื่อว่ามีความจงใจตั้งใจคือมีเจตนาในการสร้างกุศลยังฉันทะให้เกิดขึ้นมีฉันทะทำกุศลในขณะนั้นจิตอยู่ในกายไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องอะไรอะไรเลยในขณะนั้นชื่อว่าละอกุศลธรรมทั้งหมดจิตไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกในขณะนั้นสติกำลังรักษาจิตไว้ที่กายการเห็นลมนั่นแหละชื่อว่าจิตอยู่ที่กายแล้วในเวลานั้นท่านจะสังเกตได้อีกว่าท่านมีสมาธิมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นมีความจงใจมากขึ้นความจงใจเป็นเจตนาทำกรรมไม่ดำไม่ขาวสร้างเหตุเข้าถึงกระแสนิพพานความตั้งใจเป็นสมาธิเป็นเอกคตาอารมณ์มีอารมณ์อันเดียวเห็นกายรู้ลมเข้าลมออกเห็นกายอยู่อย่างนั้นเป็นสัมมาสมาธิในขณะที่รู้ลมเข้าลมออกได้ต่อเนื่องไม่ขาดสายท่านกำลังทำการงานสังเกตสิจงใจและทำการงานการงานนั้นเกิดในจิตใช่ไหมไม่ได้เกิดที่กายใช่ไหมการงานนั้นชื่อว่าสัมมากัมมันตะ
ในขณะนี้ท่านมีชีวิตอยู่แต่ท่านรักษาจิตได้แสดงว่าท่านมีสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้เพื่อทำความเพียรเพื่อทำจิตของตนเองให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อรักษาจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วในเวลานี้ถ้าผู้ปฏิบัติสังเกตลงไปขณะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกมีสติชัดเจนอยู่อย่างนั้นจะรู้ได้ว่าจิตตั้งมั่นมีสมาธิแต่ไม่ได้หยุดอยู่ไม่ได้หยุดอยู่คือการไม่ได้หยุดอยู่เพ่งแต่กายอย่างเดียวเพราะในเวลานั้นต้องมีสติระลึกได้ที่ลมเข้าลมออกเวลาทำลมเข้าสั้นออกสั้นมันมีความจงใจมันมีความตั้งใจมันมีเจตนาลงไปความจงใจนั้นก็เป็นเจตนาเจตสิกเกิดขึ้นในจิตวิริยะความเพียรที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เป็นวิริยะเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตความพอใจที่ทำอย่างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีความพยายามอุตสาหะประคับประคองจิตไว้มีอาการประคับประคองจิตไว้เพื่อที่จะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นชื่อว่าท่านกำลังมีสัมมาวายามะในเวลานั้นชื่อว่าท่านกำลังมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นทุกขั้นตอนถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่อย่างนี้กิเลสก็ค่อยๆหมดไปจากจิตเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมรรควิธีของพระองค์จิตนั้นมันจะกลิ้งออกไปสร้างภพถ้าจิตกลิ้งออกไปสร้างภพมันจะมีสังขารปรุงแต่งแต่ถ้าเราทำมรรควิธีรู้ลมเข้ารู้ลมออกและทำความเพียรซ้ำไปซ้ำมาอยู่งั้นเราจะรู้เลยว่าจิตเราไม่ส่งออกนั่นแหละจิตไม่กลิ้งออกไปสามารถรู้ลมเข้าลมออกและตั้งใจทำตามขั้นตอนท่านจะรู้ว่าความจงใจเป็นอย่างนี้นี่เป็นเจตนาเจตสิกความตั้งใจมั่นเป็นอย่างนี้นี่เป็นเอกคตาเจตสิกคือสมาธิความพยายามประคับประคองจิตไว้ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกนั่นเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรเจตสิกเป็นอย่างนี้ขณะที่รู้ลมเข้าลมออกอย่างต่อเนื่องก็คือสติเกิดขึ้นรู้ลมเข้าดับไปรู้ลมออกสติเกิดขึ้นรู้อีกลมออกดับไปเมื่อไหร่ที่ลมเข้ารู้ลมออกไม่รู้ท่านก็ขาดสติท่านก็รู้ว่าขาดสติการทำอย่างนี้สำหรับผู้ฝึกใหม่ก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าจิตอยู่ในกายเป็นอย่างไรทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆญาณคือปัญญาคือความรู้รอบในสภาพธรรมก็จะเกิดขึ้นเมื่อญาณทั้งหลายเกิดขึ้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสัจจะความจริงสัจจะความจริงคือจริงที่ไหนจริงที่ปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันของท่านคืออะไรคือสติสติที่ไหนสติที่ลมหายใจเข้าสติที่ลมหายใจออกนั่นคือการรู้ที่ปัจจุบันท่านจะเห็นเลยว่าขณะที่มีสติหายใจเข้าขณะที่มีสติหายใจออกในเวลานั้นเนี่ยแม้เสียงก็ได้ยินแม้สิ่งที่มากระทบกายคือลมพัดเย็นๆก็รู้แต่ว่าผู้ปฏิบัติมีสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจไม่สนใจอย่างนั้นเรียกว่าได้ยินสักว่าได้ยินสัมผัสสักว่าสัมผัสเห็นสักว่าเห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์ทั้งหมดและผู้ปฏิบัติจะเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นเราห้ามเราบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นดับไปแต่ขณะนี้สัจจะคือความจริงกำลังเกิดขึ้นปรากฏว่าสติเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
ที่ระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าสติเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ระลึกได้ที่ลมหายใจออกและในเวลานี้ธรรมชาติสัจจะความจริงก็กำลังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติก็คือว่าจิตของท่านในเวลานี้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าละอกุศลละบาปที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้แล้วในขณะที่มีสติระลึกได้ที่ลมเข้าลมออกในเวลานั้นชื่อว่ากุศลธรรมคือสตินั่นแหละเกิดขึ้นที่จิตชื่อว่ากุศลธรรมคือความเพียรนั่นแหละเกิดขึ้นที่จิตชื่อว่ากุศลธรรมคือสมาธินั่นแหละเกิดขึ้นที่จิตเจตสิกเหล่านี้อาศัยจิตเกิดผู้ปฏิบัติจะสัมผัสได้ว่าในขณะนี้มีความตั้งใจมั่นจริงว่าในขณะนี้มีความจงใจลงไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจจริงๆว่าในขณะนี้ผู้ปฏิบัติมีสติจริงๆในขณะนี้ผู้ปฏิบัติมีความเพียรจริงๆซึ่งสภาพธรรมเหล่านี้เป็นนามธรรมทั้งสิ้นอาศัยจิตเกิดถ้าเราไม่อบรมจิตอย่างนี้ธรรมชาติเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าพระองค์ไม่เล็งเห็นธรรมอื่นที่อบรมแล้วฝึกดีแล้วจะนำประโยชน์มาให้เหมือนจิตที่อบรมแล้วจิตปรากฏแล้วฉะนั้นขณะที่มีสติเข้ารู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ชัดที่ลมหายใจออกรู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นในเวลานั้นสติกำลังทำงานเป็นเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเป็นสัจจะความจริงเป็นปัจจุบันอารมณ์ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติรักษาจิตให้ได้ก่อนผู้ปฏิบัติจะต้องทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นความไม่ฟั่นเฟือนความเพิ่มพูนความไพบูลย์ความเจริญแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตได้ก่อนเมื่อผู้ปฏิบัติรู้ว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตมักเกิด